สุดสะเทือนใจอุบัติเหตุคร่าชีวิตนักร้องหมอลำดังมาแรงย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายปี2527ถึงปี2529มีนักร้องหมอลำดาวรุ่งคนหนึ่งนามว่าสุบินนิลวรรณที่ชื่อเสียงพุ่งทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วจนชื่อเสียงติดลมบนแต่ขณะที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวยโศกนาฏกรรมแห่งชีวิตก็พลันเกิดขึ้นกับเขาในเพียงเสี้ยวนาทีสุบินนิลวรรณผู้แจ้งเกิดด้วยผลงานกลอนลำชุดเมาหนักเพราะรักติ๋มคนมันมองคือบักทองต้องทองเล่าเต็มให้เมาเผาความคุ้มที่สมหัวได้พลันจากไปด้วยอุบัติเหตุทั้งที่ความดังกำลังหอมฟุ้งเงินทองกำลังจะไหลมาสู่กระเป๋าแต่เขาก็ต้องลาโลกไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คุณพดุงเกียรตินิลวรรณหรือรอดผู้เป็นญาติของหมอลำดังสุบินนิลวรรณได้ให้ข้อมูลกับทีมงานเราไว้ดังนี้สุบินนิลวรรณเป็นชื่อนามสกุลจริงเกิดเมื่อวันอังคารที่1เดือนกันยายนปี2507ที่บ้านกระเดาหมู่ที่5ตำบลดู่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษเป็นบุตรชายคนโตของคุณพ่ออินคุณแม่บัวนิลวรรณเด็กชายสุบินจบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6จากโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงตำบลดู่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษเขาเป็นคนชอบร้องชอบลำมีเสียงดีมีพรสวรรค์มาตั้งแต่เด็กเมื่อโตขึ้นทักษะการร้องลำก็พัฒนาขึ้นเป็นเงาตามตัวยุคนั้นหมู่บ้านกระเดามีคณะหมอลำชื่อสอสมพงษ์รุ่งลำเพลินหนุ่มสุบินก็ได้ไปเที่ยวเล่นไปคลุกคลีอยู่กับคณะนี้อยู่บ้างแต่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรนักต่อมาคณะสอสมพงษ์รุ่งลำเพลินได้ยุบวงก็มีหมอลำคณะใหม่เกิดขึ้นในหมู่บ้านกระเดาคือหมอลำคณะสาวน้อยบักสองสาวซึ่งมีสายสัมพันธ์สาวเป็นผู้ให้การสนับสนุนที่คณะนี้เองที่หนุ่มสุบินนิลวรรณได้เริ่มก้าวเข้าสู่วงการหมอลำโดยได้เป็นนักร้องเสริมในช่วงที่พระเอกของคณะไม่ได้ออกร้องแล้ววันหนึ่งโอกาสดีก็วิ่งมาชนเขาเมื่ออาจารย์สุพรรณชื่นชมครูเพลงชื่อดังจากจังหวัดยโสธรได้เดินทางมาที่หมู่บ้านกระเดาอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษเพื่อมาตามหานักร้องที่เสียงดีแบบสายันสัญญาครูสุพรรณชื่นชมมีผลงานแต่งกลอนลำฮิตมากมายเช่นบักสองสาวชมรมแท็กซี่ทองมีมาลัยเพลงสายตาพิฆาตสาวติ๋มยิ้มหวานพิมพ์ใจเพชรพลานชัยและยุคต่อมาก็มีโบรักสีดำที่แต่งให้สิริพรอำไพพงษ์เป็นต้นปีนั้นคือปี2527เมื่อครูสุพรรณชื่นชมมาถึงหมู่บ้านกระเดาก็ได้เห็นการร้องการลำของหนุ่มสุบินนิลวรรณท่านก็เกิดรู้สึกชอบใจจึงได้ทาบทามชักชวนเขาให้ไปอยู่ด้วยที่หมอลำคณะแก่นอีสานจากนั้นในปีเดียวกันนี้คือปี2527อาจารย์สุพรรณชื่นชมก็พาสุบินนิลวรรณไปบันทึกเสียงชุดแรกในชีวิตซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของอาจารย์สุพรรณชื่นชมทั้งหมดทำดนตรีโดยอาจารย์หนุ่มภูไทยสนับสนุนโดยขุนโปรโมชั่นผลงานชุดแรกในชีวิตของสุบินนิลวรรณก็คือชุดเมาหนักเพราะรักติ๋มซึ่งมีลำเดินขอนแก่น12กลอนลำมีกลอนเด่นๆเช่นเมาหนักเพราะรักติ๋มคนมันมองคือบักทองต้องทองเล่าเต็มให้เมาเผาความคุ้มที่สมหัวรักน้องติ๋มสุดแสนแสนของข้าแท้ติ๋มมาเบือนเบียดคิดอันนี้ผิดที่พลเงินหนักรักรุนเรสุดคะเนยังได้ใจของคนท้องจำว่าสินคำสี่ปนมักร้องคนตำต้อยบุญหน่อยคอยไผ่มากบ่ใดก็ตามสร้างทั้งสิมเอาสุรามาชิมนางทองห้องแก้วผมบ่เมาแต่ผมวินเป็นต้นคนกล่าวหาว่าผมนั้นเดินทางผิดว่าผมติดสุราบ้ายาชุนอันที่จริงผมไม่ติดมันหรอกคุณแค่ยาชุนปรากฏว่าเพลงเมาหนักเพราะรักติ๋มโด่งดังทะลุวงการหมอลำกลายเป็นเพลงแจ้งเกิดให้สุบินนิลวรรณได้ในทันทีและกลายเป็นเพลงดังอมตะมาจนถึงวันนี้ต่อมาอาจารย์สุพรรณชื่นชมก็ป้อนเพลงให้สุบินนิลวรรณบันทึกในชุดที่2ตามมาคือชุดดื่มเพื่อลืมติ๋มมีเพลงเด่นๆเช่นดื่มเพื่อลืมติ๋มหนุ่มอีสานคอยนางรางวัลผู้แพ้เป็นต้นเต็มใจที่รักผู้หญิงเป็นตัวเจ้ามาหลอกลวงชายให้ลุ่มหลงนี่หรือคำว่ารักนวลอนงพอคือตรงลอยเล่เทตุบายหักหลังทำมาทำใจลุ่มควนอกมาหักหลักมวนบ่มีควรแก้นใจเหลือทิ้งไว้แต่ผ้าโพดทิศตาอดีตหลังเห็นมาบ่หวนคะนิ่งคอย
ุดนี้ก็ตอกย้ำความแรงของสุบินนิลวรรณได้เป็นอย่างดีจนทำให้มีชุดที่3ตามออกมาคือชุดอกหักดังเปาะซึ่งชุดนี้บันทึกเสียงในปี2528ผลงานกลอลำทุกชุดแต่งโดยอาจารย์สุพันธ์ชื่นชมดนตรีโดยอาจารย์หนุ่มภูไทยบันทึกเสียงโดยคุณแปะสนับสนุนโดยคุณโปรโมชั่นหลังจากบันทึกเสียงชุดที่3อกหักดังเปาะเสร็จสุบินนิลวรรณก็เดินทางกลับมาที่บ้านของอาจารย์สุพันธ์ชื่นชมคือบ้านหนองหาแผลตำบลลุงพุกอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรเพื่อเตรียมงานด้านวงหมอลำต่อไปโดยสุบินนิลวรรณได้พาญาติไปอยู่ช่วยงานด้วยคือนายกุ้มและลูกชายของกุ้มชื่อจ่อยแล้วเรื่องเศร้าสะเทือนใจที่ไม่มีใครคาดฝันก็เกิดขึ้นขณะที่สุบินนิลวรรณกำลังโด่งดังติดลมบนและมีข่าวว่าอีกไม่นานเขาก็จะมีรถยนต์ใช้แต่เช้าวันที่1ตุลาคมปี2528สุบินนิลวรรณต้องการไปซื้อไม้อัดมาทำฉากเวทีหมอลำจึงต้องเดินทางจากบ้านอาจารย์สุพันธ์ชื่นชมเข้าไปที่ตัวอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรเขาเดินทางโดยใช้มอเตอร์ไซค์ซึ่งซ้อน3มีนายกุ้มเป็นคนขับน้องจ่อยนั่งหน้าและสุบินนิลวรรณซ้อนท้ายหลังจากได้ไม้อัดจากตัวอำเภอแล้วทั้ง3ก็เดินทางกลับโดยนำไม้อัดบรรทุกมาด้วยเมื่อรถมอเตอร์ไซค์แล่นมาถึงแถวหน้าโรงเรียนบ้านโนนหนองแฝกอำเภอคำเขื่อนแก้วจู่ๆรถมอเตอร์ไซค์ที่สุบินนิลวรรณซ้อนท้ายมาก็เกิดประสานงากับรถบัสรับส่งนักเรียนเข้าอย่างจังส่งผลให้นายกุ้มคนขับพร้อมกับน้องจ่อยลูกชายซึ่งนั่งหน้ามีสภาพยับเยินเละเทะเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุส่วนสุบินนิลวรรณคอหักอาการสาหัสแต่ยังพูดได้ก่อนจะถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นมาไม่กี่ชั่วโมงสุบินนิลวรรณก็เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลแห่งนั้นในเวลา 17:34 นสิริอายุ21ปีว่ากันว่าอุบัติเหตุครั้งนี้คู่กรณีที่ขับรถบัสอยู่ในอาการมึนเมาเพราะดื่มมาด้วยส่วนนายกุ้มผู้ขับมอเตอร์ไซค์อาจเป็นไปได้ว่าไม้อัดที่บรรทุกมาด้วยบดบังวิสัยทัศน์ทำให้มองถนนได้ไม่ทั่วถึงจึงเกิดเรื่องเศร้าในครั้งนี้ญาติได้นำร่างที่ไร้วิญญาณของทั้ง3คนคือสุบินนิลวรรณหมอลำชื่อดังนายกุ้มและน้องจ่อยบุตรชายมาตั้งมาเป็นกุศลที่วัดกระเดาตำบลดู่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษมีการสวดพระอภิธรรม1คืนอาจารย์สุพันธ์ชื่นชมได้จัดหามหรสพหนังกลางแปลงมาฉายในงานและมีพิธีชาปนกิจในวันรุ่งขึ้นคือวันที่2ตุลาคมปี2528การจากไปอย่างกะทันหันของสุบินนิลวรรณหมอลำดาวรุ่งชื่อดังไม่ได้เป็นข่าวในกระแสหลักนักแต่แฟนเพลงที่ทยอยได้รับข่าวเศร้าต่างก็อาลัยอย่างสุดซึ้งและยังคิดถึงนักร้องหมอลำระดับตำนานท่านนี้อย่างไม่เสื่อมคลายต่อมาได้มีการนำผลงานของสุบินนิลวรรณมารวมฮิตในชื่อชุดอนุสรณ์แด่สุบินนิลวรรณและมีนักร้องหมอลำรุ่นใหม่ๆนำเพลงเมาหนักเพราะรักติ๋มและเพลงอื่นๆที่เขาร้องไว้มาขับร้องใหม่ด้วยนี่คืออีกหนึ่งตำนานหมอลำเสียงดีที่จากไปก่อนไว้อันควรท่ามกลางความเศร้าโศกอาลัยของแฟนเพลงญาติมิตรแต่ก็ได้ฝากผลงานล้ำค่าไว้ให้เราได้ฟังสืบไปสุบินนิลวรรณชื่อนี้คือตำนานขอขอบคุณข้อมูลจากคุณรอดพดุงเกียรตินิลวรรณขอบคุณภาพและเพลงประกอบที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับนอกจากเมามีน้ำเรายังเ